เช็คเลขพัสดุของบริษัทไปรษณีย์ไทยว่าส่งมาถึงไหนแล้วทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาตรวจสอบพัสดุที่ส่งด้วยไปรษณีย์ไทยหรือที่เราเรียกกันว่า EMS นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะใช้บริการซื้อของออนไลน์หรือว่าสั่งของมานะครับทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะให้เลขพัสดุไปรษณีย์หรือว่าเลข EMS ของเรามานะครับซึ่งเราก็ต้องเอาไว้สำหรับตรวจสอบนะครับว่าเขาส่งให้จริงไหมนะครับแล้วก็สินค้าตัวเนี้ยมาถึงไหนแล้วนะครับเราจะได้เตรียมตัวรับว่าอย่างเช่นเราอาจจะได้อยู่บ้านในวันนี้นะครับคือเพราะนี้เราไม่อยู่บ้านเราอาจจะฝากใครรับได้อะไรแบบนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็เอาเลขไปรษณีย์ทั้งหมด13หลักนะครับเอามากรอกใส่ในเว็บไซต์ของไปรษณีย์แท็กกิ้งนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเว็บไซต์อะไรผมแนะนํา Google นะครับเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าไปรษณีย์ไทยเช็คพัสดุง่ายๆเลยไปรษณีย์ไทยเช็คพัสดุนะฮะมันก็จะขึ้นว่าTrack and Trace EMS Thailand Post นะครับตรงนี้เลยเราก็เลือกเข้าไปเนี่ยฮะ Track and Trace ไปรษณีย์กดเลือกเข้าไปพอเราเลือกเข้าไปแล้วนะครับมันจะพาเราเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยนะครับมันจะให้เรากรอกหมายเลขสิ่งของ13หลักนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผมด้วยจากนั้นเราสามารถกดค้นหาได้เลยโอเคนี่เห็นไหมเราก็จะขึ้นวันที่20เดือน9นะครับตอน 11:50 เนี่ยก็อยู่ที่บิ๊กซีพระราม2นะครับรับฝากก็คือพ่อค้าส่งอยู่ที่มาจากบิ๊กซีพระราม2นะครับก็คือตอนนี้ผมก็รอนะครับเดี๋ยวไปรษณีย์จะมาส่งของในอีกคิดว่าตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยบ่าย2นะครับน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกิน 16:00 นของวันนี้นะครับไปรษณีย์น่าจะมาส่งของที่บ้านผมก็คือไปรษณีย์กำลังออกมานำจ่ายอยู่นะครับโอเคถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ